ราชภัฏภูเก็ตผนึกองค์ความรู้วิสาหกิจชุมชนพัฒนาการปลูกและสกัดกัญชาและสมุนไพรเพื่อการแพทย์เมื่อวันที่4กันยายน2562มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรไทยภูเก็ตจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพการปลูกและการสกัดสารจากพืชสมุนไพรได้แก่กัญชากัญชงกระท่อมรวมทั้งสมุนไพรอื่นๆเพื่อการรักษาโรคและประโยชน์ทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการถูกต้องตามกฎหมายโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฮิรัญประสานการอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลจันระวังรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานายแพทย์ณภัทรเพชรวีระชูวงศ์ประธานกรรมการวิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรไทยภูเก็ตและดร.ประจีบอักษรธรรมกุลที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรไทยภูเก็ตร่วมลงนามตลอดจนผู้บริหารและตัวแทนจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานณห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสำหรับกรอบความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงานมีประเด็นดังต่อไปนี้1. ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือในการดำเนินการศึกษาวิจัยการปลูกเก็บเกี่ยวสกัดและแปรรูปกัญชากัญชงกระท่อมและสมุนไพรอื่นๆเพื่อการรักษาโรคและประโยชน์ทางการแพทย์ 2. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรไทยภูเก็ตรับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการปลูกเก็บเกี่ยวสกัดและแปรรูปกัญชากัญชงกระท่อมรวมถึงสมุนไพรอื่นๆเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้อบรมสัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและสถานที่ของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการศึกษาวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการปลูกเก็บเกี่ยวสกัดและแปรรูปกัญชากัญชงกระท่อมรวมถึงสมุนไพรอื่นๆร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรไทยภูเก็ตทั้งนี้การ MOU ดังกล่าวมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ในด้านการวิจัยสมุนไพรและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์และการเกษตรซึ่งการร่วมมือกับหน่วยงานที่มีฐานความรู้และเครือข่ายที่เข้มแข็งในด้านการพัฒนาสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคจะสามารถช่วยเหลือและให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ท้องถิ่นสารตั้งต้นนะพบความสำเร็จในอนาคตนะครับอันนี้คือในการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับการที่เราได้ร่วมกันทำงานมาซึ่งต่อไปก็จะเป็นภาพกิจกรรมนะครับก็มีการเก็บกันนะครับแล้วก็เอามาตากแห้งก็เป็นผลิตออกมาทั้งหมด